เรียนที่นี่ครับโหผมได้มากมายครับไม่ว่าสกิลต่างๆสกิลวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นหรือสกิลในการบัดกี้ต่อวงจรมาที่นี่ครับได้จริงๆครับได้ทุกอย่างเลยของวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมสวัสดีครับผมว่าที่เรืออากาศตรีนิพนธ์สอนน้อยเป็นผู้ช่วยอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาไฟฟ้ามหาวิทยาลัยรังสิตครับผลงานชิ้นนี้ครับเป็นหุ่นยนต์เก็บขยะนะครับในเก็บพื้นที่ทางเรียบนะครับผมจุดเด่นของมันนะครับคือสามารถเก็บขยะในพื้นที่ทางเรียบได้ครับว่าจะเป็นขวดหรือชิ้นขยะชิ้นใหญ่ๆนะครับผมซึ่งเวลาเราอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยครับเราไม่สามารถออกไปแบบอากาศร้อนเราก็ใช้หุ่นยนต์เป็นตัวช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เราครับในสภาพแวดล้อมตอนนี้ครับในช่วงกลางวันหรือแดดจัดๆร้อนๆครับถ้าคนจะไปทำงานกลางแดดกลางแจ้งอะไรพวกนี้ก็ไม่สะดวกเสียสุขภาพร่างกายแล้วด้วยเราเลยคิดค้นหุ่นยนต์ขึ้นมาครับมาเก็บขยะนะครับเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์เราด้วยนะครับผมระยะเวลานะครับผมเริ่มจากช่วงเริ่มโปรเจกต์หนึ่งครับเริ่มหาเริ่มศึกษาเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆชนิดรูปแบบต่างๆมอเตอร์เพื่อศึกษามานำทำโปรเจกต์นี้ครับผมปัญหาเลยนะครับผมอย่างแรกเลยคือด้วยเป็นที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมเรามีเครื่องอุปกรณ์ในการเช็คซึ่งบางครั้งถ้าเราไปทำจริงเราเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรได้อุปกรณ์เสียหายได้เล็กน้อยหรืออาจจะเป็นปัญหาเล็กๆสายขาดพวกนี้เราก็ต้องมาเช็คนะครับเพื่อทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องครับผมส่วนตัวเลยครับผมชอบวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ครับผมเป็นวิชาที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราอยากทำด้วยความเด็กๆเราอยากทำหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วเราก็อยากวิชานี้มันสามารถเขียนโปรแกรมได้เอามาใช้ดัดแปลงต่างๆได้ในรูปแบบต่างๆจะมาทำหุ่นยนต์เล็กๆหุ่นยนต์สำรวจหรือหุ่นยนต์อะไรก็ได้เราสามารถเลือกแบบพลิกแพงการเล่นได้ในแบบของเราต้องการครับเรียนที่นี่ครับโหผมได้มากมายครับไม่ว่าสกิลต่างๆสกิลวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นหรือสกิลในการบัดกี้ต่อวงจรมาที่นี่ครับได้จริงๆครับได้ทุกอย่างเลยของวิศวกรรมไฟฟ้าครับผม